วันนี้เวลา 14:11 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรคอนเสิร์ตการกุศลพราวณภาสุนทราภรณ์ทางนี้พระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัทโกลเด้นซิกเนเจอร์อะไลฟ์จำกัดใช้ชื่อกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆในการจัดคอนเสิร์ตโดยบริษัทจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 เพื่อนำไปจัดสร้างห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ ICU ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีคอนเสิร์ตพราวณภาสุนทราภรณ์บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกว่า20ชิ้นถ่ายทอดโดยศิลปินนักร้องสุนทราภรณ์กว่า16คนร่วมขับคลานเพลงอมตะประทับใจกว่า40บทเพลงภายในงานจะแสดงนิทรรศการจากพระมหากรุณาธิคุณสู่กองทุนชัยพัฒนาโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจากมูลนิธิชัยพัฒนาและการจัดแสดงเทคโนโลยีห้องความดันลบแบบสมบูรณ์และห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากลผู้สนใจสามารถบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาบัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเลขที่067-300487-3บัญชีกระแสรายวันธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดา